วันนี้แล้วสินะที่เราต้องสละบ้านหลังนี้แล้วก็ขึ้นแพที่เราสร้างขึ้นลาก่อนนะบ้านแสนรักเจ้านายเจ้านายจะทิ้งบ้านหลังนี้ไปจริงๆหรอขอบคุณพวกนายมากนะที่คอยให้ร่มเงาฉันจนถึงทุกวันนี้ลาก่อนจ้ะโชคดีนะพี่หน้าต่างประตูหลังคาไว้มีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมนะเหมียวขอบคุณจากใจจริงเลยถ้าไม่มีพวกพี่ๆป่านนี้เหมียวคงโดนฉลามกินไปแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจจริงลาก่อนนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริคาวะแคทตันแล้วตอนนี้อยู่กับซีนิเกมเบอร์มิวดาลอสเซไวเวอร์นั่นเอง yeah. ในวันนี้นะคะพี่ซีจะทำการสร้างบ้านให้มีความว่องไวอลังการตามท้องเรื่องเลยค่ะมาเริ่มจากการคราฟที่เป็นผนังแล้วก็มีหน้าต่างใช่ไหมน่ะน่าจะใช่นะเจ้านายเห็นมันมีรูตรงกลางนะแล้วพี่ซีนะคะก็จะทำการสร้างผนังสร้างประตูหน้าต่างบันไดหลังคาแล้วก็เพดานด้วยโอ้โหสร้างเยอะขนาดนั้นจะได้นอนไหมเนี่ยคืนนี้ได้นอนสิเหมียวหลังจากที่เมื่อวานซืนนะเราลงดิ่งไปที่ทะเลแล้วเราก็ดำไปหาไม้จนหมดทะเลแล้วนะแล้วต่อไปจะสร้างหลังคายังไงอะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันอะจากพาร์ทที่แล้วนะทำให้ฉันได้รู้ว่าไม้เนี่ยมันเริ่มหายากแล้วอ่ะนี่นะคะพี่ซีทำการปลดล็อกเรือเรียบร้อยแล้ววู้ฮู แล้วยังไงต่อเจ้านายทีนี้นะเหมียวพอเรามีเรือใช่ไหมเราก็จะได้ออกไปหาไม้ไกลๆไงไปแทงปลาแบบใหม่ด้วยนะแทงปลาแบบใหม่ใช่แล้วล่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนบ้านตรงนี้นะทำไมมันมีรูเนี่ยเหมียวก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเจ้านายจะถือขวดน้ำไว้ทำไมอ่ะก็ฉันหิวน้ำนี่นาโอ้ยคอเริ่มแห้งแล้วว่าต้องจิบน้ำสักหน่อยนะที่นี่มีน้ำเต็มไปหมดแต่เสียดายที่ต้องเอาน้ำมากรองนะเอ๋ผนังนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะบอกตามตรงนะเหมียวนะฉันเองก็กำลังมึนงงกับตัวเองเหมือนกันอ่ะว่าสร้างบ้านภาษาอะไรอ่ะมีทุ่นลอยน้ำด้วยเห็นไหมล่ะไอ้ทุ่นนี้มันไว้ทำอะไรอ่ะอนาคตเราอาจจะได้รู้นะว่าทุ่นนี้มีไว้ทำอะไรนะเหมียวนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยฉันจะต้องนำแผ่นนี้ไปวางไว้วางตรงไหนดีเนี่ยพื้นที่เต็มไปหมดแล้วไม่มีที่จะวางแล้วนะเนี่ยเอาไงดีนะอนาคตเนี่ยฉันอยากจะได้ระเบียงบ้านนะไหนโอ้โหต้องดำน้ำแล้วก็มาทำการวางเลยทีเดียวเชียวโอเคค่ะพี่ซีทำการติดแผ่นตรงนี้ไว้ตรงนี้ไกลกึ๊บเรียบร้อยเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้แล้วทำไงดีอ่ะก็คงต้องบอกลากำแพงช่องหน้าต่างนี้แล้วล่ะนะเมียวนะลาก่อนนะเจ้ากำแพงหน้าต่างฉันคงต้องตุ๊บแกแล้วนี่เสียดายไหมเกมนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสร้างผิดเนี่ยชีวิตจบทันทีค่ะเราต้องทำการทำลายมันแล้วกว่าจะได้มาแต่ละอันช่างยากเย็นเหลือเกินไม่เป็นไรครับใหม่นะคะพี่ซีคิดว่าจะทำชั้น2ต่อด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทรัพยากรหายากมากๆเลยนะคะก็เลยทำได้เท่าที่น้องๆเห็นเนี่ยแหละค่ะโดยการคราฟแบบนี้ได้แล้วค่ะ1แผ่นมาเก็บไว้ก่อนเจ้านายบ้านของเรามันมีรูฉันก็เพิ่งเห็นนะน้องเมียวนะโอ้โหรูใหญ่ขนาดนี้ มันต้องเป็นผลต่อการสร้างบ้านในอนาคตแน่ๆเลยเหมียวแต่ไม่เป็นไรนะเราปล่อยไว้อย่างนี้แหละมันจะได้แบบว่ามีช่องให้ปลาตะเพียนรอดพ้นออกมานะมีปลาตะเพียนด้วยเหรอช่างมันเถอะต่อไปแล้วจะไหนจะทำอะไรต่อนี่ฉันทำการตากเชือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องสาหร่ายผลิตเชือกนั่นแหละถูกแล้วโอเคหลังจากนั้นนะคะพี่ซีทำการปิดฝ้าแล้วโปะเข้าให้นี่เรียบร้อยหนึ่งแล้วอันนี้พี่ซีสร้างไว้ทำไม มันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงน่ะเป็นการสร้างที่งงตึบจะทุบก็เสียดายนะโอ้โหช่องนี้มันใหญ่เหลือเกินโอเคต่อไปนะคะก็จะทำการหาทรัพยากรเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ไม้ของเราเริ่มหมดแล้วนะคะเรายังไม่มีหน้าต่างเลยแล้วล่องเรือไปไหนก็ล่องเรือไปแถวๆนี้นะเหมียวนะเรือลำนี้เนี่ยดีมากๆเลยอะตั้งแต่ปลดล็อกมาเนี่ยนะเรือลำนี้ก็มีถุงนอนมีอุปกรณ์ครับแล้วก็มีกล่องเก็บของเรียบร้อยเลยดูสิบ้านของเราตอนนี้เนี่ยก็ลอยออกมาไกลบ้านพอสมควรแล้วนะได้เวลาลงไปข้างล่างแล้วล่ะโอเคเต็มพร้อมนี่ก่อนที่พี่ซีจะออกมานะคะก็ได้ทำการปิ้งป่าแล้วก็ทำการกลั่นกรองน้ำเหมือนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้เชือกไม่พอจะทำการตัดสาหร่ายแล้วก็นำสาหร่ายนะคะไปตากแห้งเพื่อให้ได้เป็นเชือกนั่นเองค่ะโอเคตัดหมอหายใจไม่ออกใจเย็นเหมียวนี่โอเคตัดก่อนสาหร่ายอันนี้มันสาหร่ายเน่าหรือเปล่าเนี่ยสาหร่ายมันมีสีไม่เหมือนกันด้วยนะต้องตัดไปเยอะๆเลยนะคะนำไปตากแห้งไว้ก่อนนะอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เยอะค่ะโอเคแต่ตอนนี้ไม้มันเริ่มหายากแล้วนะแรกเริ่มของการเล่นเกมนะคะไม้เนี่ยเราสามารถขุดได้จากซากเรือนะคะแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันไม่มีการรื้อฟื้นคืนกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนเราจะต้องทำการเก็บไม้ตามเศษซากทรายนะคะชีวิตช่างนันทดเจ้านายนี่ไงเศษไม้คือสิ่งสำคัญแล้วนะใช่ละเหมียวเศษไม้เนี่ยไม่ว่าจะนำมาสร้างเป็นบ้านนะเรายังต้องนำเศษไม้มาเผาเป็นฟืนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการปิ้งปลาแล้วก็กันกรองน้ำสะอาดอีกด้วยอ่ะสำคัญสุดๆไปเลยนะเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยนะคะเนี่ยไม้ยิ่งหายากอยู่ต้องเก็บทุกซอกทุกมุมค่ะอากาศของเราเนี่ยก็เริ่มจะใกล้หมดแล้วโอเคยังพอมีเวลาเก็บไปก่อนอึ๊บเรียบร้อยได้มามากพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ซียังมีอากาศเหลืออยู่นะพี่ซีจะทำการสำรวจบริเวณโดยรอบก่อนนะคะภาพของกราฟิกเนี่ยยังคงสวยเหมือนเดิมเลยหุยเงาเลยฉลามเนี่ยตอนนี้มันยังไม่กินเรานะแต่อนาคตไม่แน่นะเจ้านายมันอาจจะกลายเป็นเพชรฉกาดฉันเองก็ไม่แน่ใจนะเหมียวแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะแทงฉลามแล้วก็เอามาปิ้งย่างกินนะโหดร้ายโอเคตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตนะคะเราก็มีอาหารเหลือพอสมควรค่ะถ้าเกิดหิวเนี่ยพี่ซีก็ตั้งปุ่มลัดไว้แล้วกดเบอร์1กับเบอร์2ก็สามารถกินได้เลยนะคะอุ้ยนั่นไงฉลามมันหยุดอยู่กับที่อ่ะเหมียวไอ้พอแกคิดจะทำอะไรฉันโอ้ยแม่เจ้าฉันติดอยู่ในซอกเหลือบนี้เอ้ยอย่านะฝ้อยอย่านะอย่าเข้ามาเจ้านายจัดการเลยเอ้ยอย่าเข้ามาไอ้พวกมนุษย์ใจร้ายรังแกแม้กระทั่งฉลามตัวเล็กๆนี่เล็กแล้วเหรอเนี่ยตัวบะบิ๊กเลยหูยเมื่อกี้นี้นะคะมันติดอยู่ในซอกหลืบค่ะเสียดายที่เราแทงไม่ทันถ้าเกิดมีโอกาสอีกครั้งแล้วก็ฉันจะต้องจัดการแทงเร็วอย่างแน่นอนมาจัดการหาของก่อนนะคะหลังจากที่พี่ซีเคยบอกไปนะคะว่าเจ้าเรือเนี่ยมันหายไปใช่ไหมมันก็จะแทนที่ด้วยกล่องพวกนี้นะคะกล่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งแผ่นไม้แล้วก็แผ่นเหล็กที่ได้จากกระป๋องเขาเรียกว่าเหล็กหรือเปล่าหรือว่าอลูมิเนียมนะคะนั่นแหละค่ะเราก็จะได้เจ้าสิ่งนี้ไว้ครับของเช่นกันโอเคเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ไม้คือสิ่งสำคัญเจ้านายเหมียวอยากจะได้บ้าน2ชั้นเหมียวเธอต้องลงมาช่วยฉันเก็บแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยมัวแต่เกาะไหลเนี่ยเจ้านายเราก็ดำน้ำกันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยดำมาตั้ง3วัน3คืนแล้วยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยเวอร์แล้วเหมียวเวอร์แล้วเพิ่งจะดำไม่กี่นาทีเองเนี่ยต้องรีบนะคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วตอนนี้น้ำของเราก็ลดลงเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราพกน้ำลงมาด้วยค่ะนี่มีกล่องนี้เยอะเลยนะคะต้องรีบทุบก่อนที่จะมืดนะคะถ้าเกิดมืดปุ๊บเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะโอเคจัดการทุบไปเลยในนี้เนี่ยเวลาทุบเสร็จแล้วจริงๆมันน่าจะมีสมบัติอะไรแบบให้เราลุ้นนะคะก็ต้องรอการอัปเดตแล้วก็พัฒนาเกมต่อไปค่ะมาอากาศใกล้จะหมดแล้วต้องรีบขึ้นจะทันหรือเปล่าดูก่อนนะแล้วมาโผล่ตรงนี้แล้วที่เราขับเรือไปคืออะไรแล้วเรืออยู่ไหนเอ๋เจ้านายทิ้งเรือไว้ตรงไหนอะให้ตายเถอะนี่พอเธอจะสร้างเรือไว้ทำพระแสงแยงเรืออะไรไม่ทราบถ้าเกิดว่ายมาถึงบ้านขนาดนี้ฉันว่าไม่ต้องสร้างเรือเสียเวลาหาไม้หรอกพระเจ้าจอดเอ๋ที่บ้านพูดกับเราเหรออืมเพิ่งจะจากกันไปไม่นานว่ายน้ำกลับมาสมสารกลับมาไกลแล้วท่านเหี้ยแล้วเรือล่ะเจ้านายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้ำเหมียวนะทำการคราฟไม้นะแล้วก็จัดการตอกผนังไปก่อนแล้วกันเรือหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแม่เจ้าหลังจากที่เรานะคะไปเก็บไม้เมื่อกี้นี้นะคะพี่ซีก็สามารถที่จะทำหน้าต่างได้ด้วยค่ะอุ้ยสามารถทำคบเพลิงได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนทำหน้าต่างอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะหน้าต่างดูแข็งแรงนี่นะแข็งแรงอะเริ่มมีโอ้ยโดนพายุทีนึงน่าจะพัดปิวเลยนะเนี่ยอุ้ยอันนี้หน้าต่างหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันประตูติดประตูก่อนประตูนี่อันนี้หน้าต่างนะคะประตูเดี๋ยวอยู่อีกฝั่งนึงค่ะทำการปิดก่อนเพื่อป้องกันแมลงเข้ามาเจ้านายเหมียวว่าแมลงมันไม่โง่เข้ามาทางหน้าต่างหรอกทำไมอะเหมียวดูสิหลังคายังไม่มีเลยโหยชีวิตก็ไม้มันหายากแล้วนี่นะเหมียวนะหน้าต่างบานนั้นนะคะมีอยู่แล้วโอเคปิดประตูนี่แมลงจะได้ไม่เข้ามาก็บอกแล้วไงแมลงมันไม่โง่หรอกมันน่าจะบินมาจากหลังคานั่นแหละโอ้ย
อุ้ยโอเคค่ะเมื่อกี้นี้นะเราทำเรือหายไปใช่ไหมแต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะทุกคนเราสามารถที่จะเรียกเรือกลับมาได้นะคะมันจะมีวิธีอยู่ค่ะเรือหายไปแล้วก็บอกว่ามีวิธีไงเหมียวนั่นเรืออยู่ตรงนั้นแม่ฮะช่วยผมทีผมลอยตรงนี้นานแล้วฮะใครก็ได้ช่วยผมทีอย่าทิ้งผมไว้ตรงนี้นี่นะวิธีการเรียกเรือกลับมาค่ะแวบอันนี้จะเรียกว่าเรือได้หรือเปล่าบางมุมมันก็คล้ายๆแพนะคะแต่บางมุมก็คล้ายๆกับเรือใบเรียกกลับมาเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแล้วลูกรักขอบคุณฮะแม่และตอนนี้นะคะก็ใกล้ที่จะมืดแล้วค่ะโอ้โหพอมืดปุ๊บเนี่ยเรามีหลังคาแล้วบ้านเราแบบว่ามืดตึ๊บเลยนะต้องทำการคราฟนะคะเจ้าโคมไฟก่อนละกันค่ะพี่ซีมีโคมไฟหน้าบ้านแล้ว1อันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในบ้านต้องจำเป็นที่จะต้องมีด้วยนะคะโอเคทำการครับเรียบร้อยวิ่งนำคบเพลิงมาวางตรงไหนดีมีแค่อันเดียวแล้วไม้ก็หมดแล้วชีวิตช่างน่าเศร้าคบเพลิงจ๋าอย่าหมดเชื้อเพลิงก่อนนะน่ะฉันไม่มีวันหมดเชื้อเพลิงหรอกฉันจะเผาผลาญแบบนี้ไปจนเธอแก่เฒ่าเลยทีเดียวเชียววางตรงนี้ดีหรือเปล่าเอ่ยเจ้านายแล้วถ้าวางตรงนั้นแล้วเวลาคราฟของจะคราฟยังไงอะนั่นสินะงั้นมาวางตรงตรงนี้ละกันนี่ตรงนี้แหละมุมเหมาะเจาะนะคะจัดการวางไว้ตรงนี้เลยละกันค่ะช่วยตอกไปดักโป๊ะเรียบร้อยสว่างแล้ว1มุมถามจริงเจ้านายไม่คิดจะคราฟเพิ่มหรอฉันก็คิดจะคราฟเพิ่มนะเหมียวนะแต่ตอนนี้ไม้ก็หมดแล้วมันก็มืดแล้วอะวันนี้เราคงต้องนอนเอาแรงก่อนแล้วล่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราต้องออกมานอนเอาแรงข้างนอกนะเนี่ยอะทำไมอะก็เพราะว่าที่บ้านของเราไม่มีที่นอนนะสิเมียวดีนะที่ฉันสร้างแพไว้อะแพของเราก็มีถุงนอนโถชีวิตไหนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยช่างน่าหดหู่เหลือเกินไม่เป็นไรนะเมียวนะแป๊บเดียวมันก็เช้าแล้วอะนี่ไงไก่ขันแล้ววันต่อไปฉันจะต้องทำบ้านของฉันให้ใหญ่โตมโหฬารให้ได้เลยอะอ้าวเจ้านายไม่อพยพแล้วเหรอฉันคิดว่าเราคงจะอยู่ที่นี่ตลอดไปนะเหมียวนะการอพยพมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเกิดว่าอยากดูกันต่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวออกไปหาไม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าชื่นชอบกันอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวนะรักนะจุ๊บจุ๊บเหมียว